ความเสียใจผม,ผมช่วยช่วยช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยน้องมัอนน้อยแท้พเพราะมันเป็นตะโกนเรียกผมขึ้นแรงว่ะตือประมาณหกเมตรว่ายอยู่กี่ชัวโมงสามช่วโมงอยู่คนเดียวหรือตอนนกาะกลุ่มกี่หลายคนอ่าผมช่วยมาพี่สุวิตข้างขวาเนี่ยผมล็อกแกไว้แล้วแกกอดผมไว้แล้วผมมีชูชีพผมกอดชูชีพอยู่เนี้ย ้ผมเจอน้องบอกว่าช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยผมช่วยผมด้วยช่วยผมด้วผม,ผมก็คว้ามันมาปุ๊บยกคอมมือนี้กอดกอดอีกคนนึงให้มันหายใจเองทีนี้มันไม่ไหวจมจมจม,จมสักพักนึงกลุ่มกลุ่มกลุ่มรน้องอีกคนนึงมันมันตะโกนมาก็เลยพยายามตะเกียกตะกายไปเกาะกลุ่มก็เป็นเกนเป็นสิบเอ็ดคนคนตายอยู่นี่ ูืผมล็อกไว้อย่างนี้อกอดซูชีพไว้อย่างนี้ตนนั้นเรือกำลังเดินทางไปชุมพรไปชุมพรแล้วสมบันมันจะเข้าไปจอดท้าไปยิ่งสมอไม่ได้แล้วตัดสินใจกลับสะาหีอจนไม่ไหวก็เลยไม่ไหวก็เลยหันซ้ายเข้าประจวบลกบางสะพานเอาเพื่อให้เอาท้ายเรือรับคึื่น อย่ามองว่าคนไม่มีอาชีพทั้ง30คนจะสูญเสียทั้งหมดที่ไปบอกข่าวว่าอ๋อไม่มีอาชีพจะสูญเสียทั้งหมดไม่ใช่เขาเตรียมการเกาะเป็นหมู่กันแล้วจะช่วยกันยังไงนะครับในในสภาพอย่างนั้นทุกคนต้องพยายามช่วยเหลือซึ่งการละกัดมันเป็นสภาพฉุกเฉินซึ่งไม่ได้เตรียมการแล้วเรือจมลงไปรวดเร็วจนทําให้ทุกคนเนี่ยก็ก็ชุลมุน,นแต่ก็ได้มีการทําตามโปรตีเยอร์บางส่วนเช่นการกดแพชูชีพ ให้คนไม่มีเสื้อชีพลงมาในแพยชีพดังกล่าวจนทั้งแพยชีพเนี่ยลอยไปแล้วเริอสินค้าเก็บขึ้นมาได้การตกน้ําของชาวประมงนะครับบางรายก็อยู่60ชั่วโมงนะครับก็ยังเป็นไปได้นะครับแล้วก็ผมดูจากทิศทางกระแสลมกระแสน้ํานะครับที่พัดเข้าฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากโชคช่วยนะครับเราเร่งดำเนินการค้นหาเนี่ยยังมีความหวังครับ โดยเบื้องต้นวันนี้กองทัพเรือยอมรับแล้วว่ามีฐานเรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทยัยจมกลางทะเลวันนี้จากทหารที่ยังตามตัวไม่ได้ทั้งหมด30นะครับวันนี้กองทัพเรือ,อ,อแถลงอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีแหล่งข่าวระบุให้ผมฟังเลา่ๆาๆใบๆนะครับว่ามีการพบร่างของทหารเรือนะครับหรายนะครับแล้วหรายนั้นเป็น การเสียชีวิต4รายซึ่งสภาพศพทั้งหมดนั้นอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะครับในสุดวันนี้ตอนเย็นผู้บัญชาการกองทัพเรือนะครับก็มีการถแถลงแล้วนะครับว่าพบกําลังพลนะครับ6รายนะครับจากกลุ่มที่ตอนแรกอยู่กลุ่มหายสาบสูญนะครับใน6รายที่พบนั้นมีมีชีวิตรอดอยู่2รายแล้วก็มีชีวิตอยู่4รายนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอ,อ,อบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ้วยและผมเชื่อว่นนี้ก็เป็นวันที่คนไทย <c oughs> ทั้งประเทศก็คงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับเรื่องของการถแถลงของกองทัพเรือเองกออ็น่าสนใจนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีการให้ข้อมูลขณะที่มีการถแถลงว่ากองทัพเรือนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการส่งเรือภูมิพลและเรือนาเรสวนพร้อม d ด22 8อีก2เครื่องฐานกาดเติมขึ้นไป,ไปอีก2เครื่องนะครับในการช่วยปฏิบัติการจนเป็นเหตุไว้ให้วันนี้เจอผู้รอดชีวิตห่างจากจุดจมถึง60กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็สรุปโดยรวมนะครับพบกำลังพลจากเรือหลวงสุขโขทัยแล้ว81อยู่ในน้ำา24นะครับ พบผู้เสียชีวิตร4รายดังนั้นก็เหลืออยู่อีก24รายซึ่งยังเป็นปริศนาว่าคนเหล่านี้อยู่ที่ไหนนะครับแสนาธิการทหารเรือตอนนี้กลายเป็นบุคคลหลักที่ทําหน้าที่ในการค้นหาผู้สูญหายจากเรือหลวงสุโขทยัยส่งเรือลากจูน2ลําเรือน้ํามัน2ลำนะครับเรือกระบุรีเรืออ่างทองช่วยนะครับออตอนนี้ปรณความสูงของคลื่นก็อยู่ประมาณ4เมตรนะครับเรือเล็กยังไม่สามารถออกทําการได้จึงมีการให้ซีฮอคของกองทัพอากาศมาช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ ยืนยันว่าอุปกรณ์บนเรือหลวงสุขโขทัยยังใช้งานได้ดีไม่ได้มีปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงจริงๆมีแนวคิดจะยืดอายเอาุเรือใช้ต่อไปอีก5 1 0ปีเคยซ่อมขนาดใหญ่แล้วเมื่อ3ปีก่อนนะครับท่าทีพลเอกประยุทธ์วันนี้นะครับก็ไม่ได้แสดงอะไรมากเป็นพิเศษนอกจากมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนะครับส่วนเรื่องของการ ตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆนั้นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมออกมาบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับเรือด้านซ้ายเอียงทำให้ไม่สามารถปล่อยแพรชูชีพได้ขณะที่กับเรือขวาก็เผชิญขึ้นลมแรงการใช้แพรชูชีพจึงเป็นไปอย่างค่อนข้างยากลําบากนะครับผู้การเรือยืนยันไว่าได้ทําตามทุกขั้นตอนครบหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องของกําลังพลนะครับรวมทั้งเรื่องของ การไม่มีเสื้อชูชีพหรือเสื้อชูชีพไม่พอนั้นเหตุผลนั้นตามที่การแถลงของกองทัพเรืออารบุกก็คือว่าเพราะมีกําลังพล30คนไม่ใช่กาลังพลประจําเรือแต่เป็นกําลังพลมาจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะครับสอ,อรอนะครับกับนาวิกโยธินขึ้นมาด้วยทําให้เรือไม่พอนะครับผู้การเรืออยู่บนเรือนะครับรอดชีวิตจากการจมน้าทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์กองทัพเรือยืนยันนะครับว่าไม่มีความคลางแคลงใจในการทําหน้าที่ของบุคลากร บนเรือแต่อย่างใดนะครับเ,เรื่องของความช่วยเหลือนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เ,เต็มไปด้วยข่าวคราวนะครับที่หลายฝ่ายช่วยกันนะครับจนทหารเรือ,อ,อสามารถรอดชีวิตออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นทหารเ,เรือของกองทัพเรือด้วยกันเองนะครับหรือแม้กระทั่งเรือของเอกชนนะครับมีเรื่องที่ต้องชื่นชมนะครับนั่นก็คือ ตอนเที่ยงของวันนี้นะครับเรือของกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือตรวจการหมายเลข262ไปรับกําลังพลเรือหลวงสุโขทัยนะครับจากเรือน้ำมันชื่อ Stra i g h t Energy ซึ่งได้ช่วยเหลือกําลังพลเรือหลวงสุโขทัยไว้2นายหลังจากเกิดเหตุนะครับดังนั้นก็ทราบชื่อนะครับกำลังพลที่เรือน้ํามันของเอกชนช่วยได้นะครับคือเรือโทธีรศักดิ์รัตยาต้นหนเรือหลวงสุโขทัยกับจ่าเอกกีรศักดิ์ชำนานนอก เป็นจากปืนนะครับก็ทั้งคู่ได้รับการดูแลจากเรือน้ํามันอย่างดีนะครับภาพของเรือน้ํามันที่ช่วยนะครับทหารก็เป็นภาพที่ได้รับความเออฮือฮาแล้วก็ชื่นชมอย่างกว้างขวางนะครับขณะเดียวกันวันนี้มีเหตุการณ์ทีเออ่เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือ เรือของบริษัท RCL ล่มแล้วก็ทำให้เกิดความสับสนว่าตกลงนะครับหน่วยงานไหนเป็นคนช่วยนะครับหารนกันแน่สรุปนะเวลานี้คือเรือน้ำมันเป็นคนช่วยนะครับส่วนเหตุการณ์เรือของ RCL นั้นเป็นเรื่องของเรือเอกชนกับเอกชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันอีกทีหนึ่งนะครับมีการพูดกันเยอะว่ากำลังพลที่ศูนย์ถ่ายนั้นเป็น ทหารระดับล่างขณะที่ทหารระดับบนไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับนั่นอาจจะเป็นการพยายามจะวิพากษ์วิจารณ์กองทัพโดยเอาเรื่องการเมืองมา ัวพันกับเรื่องนี้มากเกินไปเพราะว่าวันนี้มัปรากฏแล้วนะครับว่าหนึ่งในทหารที่สูญหายนะครับบนเรือหลวงสุโข,ขทัยก็คือนาวตีพลรัตนะครับซึ่งเป็นลูกชายของพล,ลเรือเอกพล,ลวัตซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือแล้วก็มีชื่อว่าในยุคที่คุณยิ่งรักเป็นนายกนั้นพลเรือเอกพลวัตนั้นมีชื่อว่าจะได้เป็นคนดิเดตนะครับ ผู้บัญชาการทหารเรือในยุคนั้นด้วยแต่ที่สุดไม่ได้เป็นนะครับนาวตีพลรัตก็มีตําแหน่งเป็นต้นเรือเรือหลวงสุขโขทัยนะครับมีชื่อเล่นว่าพรับนะครับซึ่งเ,เพื่อนนะครับก็พูดถึงนาวตีท่านดังกล่าวไว้นะครับว่าเป็นคนที่มีความเสียสละนะครับในเฟซ b ุ o k ของคุณกฤษดาศรีปริยุบก็บอกว่าเ,เรื่องที่มึงทําในทะเลกูขออนุญาตให้ทุกคนรู้นะครับ พลับนาพาพวกเราตั้งแต่เรือยังเอียงมากๆทุกคนอยู่ในความหวาดกลัวพอถึงจังหวัดที่ทุกคนลงในน้ำนะครับสั่งการพาเราว่ายน้ําไปกลุ่มๆจนถึงเรือหลวงกราบ,บุรีสําเร็จโดยที่พลับเองก็ลากลากพาจาตรีที่ไม่มีชูชิพไปด้วยตะโกนสั่งให้ทุกคนขึ้นเรือไปบน,บนบนเรือตลอดเวลาจนพวกเราขึ้นเรือได้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงกันว่าตอนนี้ยังหามึงไม่เจอนะครับเข้าใจว่า มึงกำลังลอยช่วยเด็กๆอยู่อีกกลุ่มหนึ่งใช่หรือไม่นะครับดังนั้นก็เป็นอีกความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับตําแหน่งต้นเรือนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรองบังคับการเรือหรือในเรือมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเรือด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมเรือมีปัญหา ไม่มีเสื้อชูชีพนะครับไม่มีอุปกรณ์ในการชูชีพนั้นเป็นเรื่องที่ยังคงวิพากวิจารณ์ต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับว,ว่าคนส่วนใหญ่คาใจจากคําแถลงของกองทัพตั้งแต่วันแรกซึ่งมีความคลุมเครือไม่เป็นหลักเป็นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิเสธตั้งแต่ต้นว่าไม่มีเหตุการณ์เรืออับปางเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อมีหลักฐานเรื่องเรือจมก็ยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรือจมไม่ใช่เรืออับปางนะครับถือว่ากระแสะน้ําเข้าจนทําให้เรือ ไม่อยากให้ใช้คาว่าเรืออับปางถ้าพูดแบบตรงๆนะครับกองทัพมีความแปลกประหลาดหลายต่อหลายเรื่องหรือแม้กระทั่งการแถลงในช่วงแรกนะครับยืนยันว่าทุกคนปลอดภัยก่อนที่จะเปิดเผยโดยสื่อท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประจวบโพสต์ซึ่งทําหน้าที่สื่อท้องถิ่นได้อย่างดีเยี่ยมว่าท้าทหารเราทุกคนปลอดภัยอย่างที่กองทัพแถลงแล้วทําไมจํานวนทหารเรือที่ขึ้นฝั่งไม่เท่ากับจํานวนทหารเรือที่มีอยู่ทั้งหมดบนเรือราวร้อยกว่านายในสุดกองทัพยอมรับนะครับว่ามีการสูญหายเกิดขึ้นนะครับการไม่มีเรื่องชีวิต ก็เป็นอีกเรื่องที่มีการตั้งคาถามเยอะเพราะตอนแรกกองทัพถแถลงว่าทุกคนปลอดภัยในสุดไม่ใช่ทุกคนปลอดภัยนะเวลานี้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยสีรายดังนั้นในการถแถลงของกองทัพเรือวันนี้นะครับก็ปรากฏร่างของญาติผู้สูญเสียหลายคนตอบโต้ตัวแทนของกองทัพที่ออกมาถแถลงอย่างดุดเดือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของการไม่มีเสื้อชูชีพนะครับบางรายเล่าว่าเป็นแม่ของทหารเรือที่เสียชีวิตบนเรือ ลูกโทมาหาแม่นะครับลูกโทมาหานะหลานโทมาหานะบอกว่าไม่มีเสื้อชูชีพเลยนะครับในเวลาที่เรือกําลังจะจมหลังจากนั้นก็ลูกของเขาเหล่านั้นหลานของเขาเหล่านั้นกลายเป็นทหารเลือที่สูญหายยังไม่สามารถติดตามได้นะบัตนี้เพราะฉะนั้นมีหลายเรื่องที่กองทัพพลจะต้องอธิบายนะครับว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรชูชีพไม่พอตอนนี้เป็นข้อเท็จจริงปฏิเสธไม่ได้แล้วแต่ การช่วยเหลือนะครับหรือปัญหาที่ชูชีพไม่พอนั้นตกลงทําไมถึงไม่พอทาไมไม่มีการเต็มชูชีพไม่พอในเมื่อมีกําลังพลเพิ่มขึ้นไปนะครับเรื่องนี้ยังไม่มีคําอธิบายออมีคําสัมภาษณ์ของทหารเรือที่รอดชีวิตเล่าถึงเหตุการณ์ขณะที่เรือล่มเอาไว้นะครับว่าตกลงขณะนั้นเกิดอะไรกันบ้างน,นะครับประจบโพสต์วันนี้นะครับเป็นสื่อท้องถิ่นที่ทํางานได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ต้องชมประจบโพสต์ว่าเป็นตัวอย่างของสื่อท้องถิ่นที่ทํางานได้อย่างดีแทบทุกครั้งที่มีปัญหา,ต,าต่างๆในพื้นที่จังหวัดปรรระจบคีข